เตรียมเข้าวงการตามพี่ชายวัย12ปีฉายแววนางเอกช่อง3น้องวันใหม่น้องสาวสุดท้องฉัตรบริรักษ์เตรียมเข้าวงการตามพี่ชายแน่นอนว่าบ้านนี้เป็นที่รู้จักกันทั้งหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าทำงานอยู่ในวงการกันทุกคนนั่นก็คือบอยปกรณ์หน่องธนาและพัทส่วนน้องสาวคนเล็กก็คือน้องวันใหม่เป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากๆเพราะพวกเขานั้นมีคุณแม่แค่คนเดียวและมีน้องสาวที่น่ารักซึ่งพี่ชายทั้ง3คนคอยดูแลแม่และน้องเป็นอย่างนี้เลยมีโมเมนต์ไปเที่ยวแบบฉบับครอบครัวให้ได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดเฮียบอยได้โพสต์ภาพของน้องวันใหม่ในขณะที่กำลังเที่ยวอยู่ต่างประเทศเป็นการไปเที่ยวที่น่ารักพี่ชายพวกน้องสาวไปด้วยทุกที่จริงๆแต่การโพสต์ภาพในครั้งนี้ทำหลายคนถึงกับชื่นชมในความสวยของน้องวันใหม่เรียกได้ว่าโตเป็นสาวแล้วจริงๆภาพที่เฮียบอยออกมาโพสต์นั้นมองมุมไหนก็สวยไปหมดความหน้าตาดีนี่บอกเลยว่าต้องยกให้บ้านนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าภาพนั้นของน้องวันใหม่จะดูเป็นสามารถแค่ไหนและฉายแววสวยมากเพียงใดเราตามไปชมกันเลยดีกว่าน้องวันใหม่สาวน้อยที่มีแฟนคลับมาตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มหัดพูดหัดเดินต่อแต่มาถึงวันนี้น้องวันใหม่กำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่วัยทีนเรียกว่าเผลอแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้วเห็นได้จากภาพล่าสุดที่คุณแม่งามทิพย์ได้โพสต์ไว้ลงใน IG ทำให้เอาพี่หลายๆต้องขยี้ตารัวๆเลยทีเดียวเพราะน้องวันใหม่โตเป็นสาวแล้วจริงๆด้วยจำแทบไม่ได้เลยจริงความน่ารักหน้าหวานหวานออร่าความสวยเริ่มมาแล้วน่าจะก็ไม่รู้คุณแม่จะต้องออกคำสั่งให้บรรดาพี่ชายวางแผนการไปรับไปส่งที่โรงเรียนแบบเข้มๆแล้วนอกจากจะสวยน่ารักแล้วความสามารถของน้องวันใหม่ก็มีล้นเหลือจริงๆอนาคตจะเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงตามรอยพี่ชายต้องติดตามพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้กันต่ออีกทั้งยังสวยระดับนางเอกช่อง3เลยทีเดียว